โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ผมภูมิแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับรีวิวแอดออนอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งแอดออนในวันนี้ที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือแอดออนอุลตร้าแมนออฟนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งแอดออนนี้จะมีลูกเล่นอะไรบ้างก็ไปชมคลิปกันได้เลยมาวันนี้ครับก็อาจจะแปลกตานิดหนึ่งนะว่าทำไมมันมีเมนูอะไรเยอะเลยซึ่งผมกลับมาเล่นใน Pocket Edition นะครับจากบนคอมก็คือ Bedrock นะครับผมก็เลยลองกลับมาเล่นอันนี้ดูไม่รู้ว่ากลับมาทำไมก็แบบคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไงนะก็เลยกลับมารีวิวในนี้บ้างนะครับผมรีวิวแต่ในคอมอยู่นั่นแหละโอเคก็วันนี้ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามีงานไงเปิดเทอมแล้วมันมีงานไงงานเยอะชิบหายเลยนะครับผมก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็คือผมก็หาเวลาว่างแบบแทบไม่ได้เลยนะครับก็คือแบบอยากลงคือผมอยากอัดคลิปมากเลยนะอยากลงคลิปชิบหายเลยแต่ว่าไม่มีเวลาว่างจริงๆนะแต่วันนี้ก็ว่างมาอัดแล้วอ่ะก็มาอัดคลิปลงซะหน่อยละกันนะครับผมไหนๆก็ว่างแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทำแล้วคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรก็มาอัดคลิปนี่แหละนะครับผมก็ที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษด้วยโหไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบเดือนกว่าเลยแหละน่าจะเดือนกว่าได้นะครับผมโอเคมาเข้าเรื่องของเราก็ได้ออกดีกว่าโอเคก็แอดออนนี้จะเป็นแอดออนอุลตร้าแมนออฟนะครับซึ่งแอดออนนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ามันคนละตัวกันผู้สร้างคนละคนกันนะครับผมใช่ไหมน้องหมานะครับก็อุปกรณ์ไอเทมก็มีตามนี้เลยนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะครับผมนี่ตามนี้เลยก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะครับคืออุลตร้าแมนออฟเนี่ยเผื่อคนแบบอาจจะไม่รู้ไงว่ามันแบบแปลงร่างใช้อุปกรณ์อะไรยังไงครับก็คืออุลตร้าแมนออฟเนี่ยจะมีออฟริงนะครับก็คืออุปกรณ์แปลงร่างนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราถือไว้ที่มือขวาเนี่ยเห็นไหมถือไว้ที่มือขวามันจะไม่มีอะไรเลยซึ่งเราต้องเอาไปไว้ที่มือซ้ายนะเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันเขาถือแต่มือซ้ายนะพระเอกถือมือซ้ายอย่างเดียวเลยนะครับผมที่แปลงร่างนะอันนี้คือเครื่องแปลงร่างของอุลตร้าแมนออฟนะครับผมเป็นวงกลมนะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นการ์ดนะผมการ์ดของพวกอุลตร้าแมนหลายๆตัวเลยนะครับผมก็จะมีอุลตร้าแมนแล้วก็ทีก้านะครับมีทีก้าแล้วก็มีทาโร่เมบิอุสครับแล้วก็แจ็คซีโร่โซฟี่เบเรียลนะครับผมแล้วก็การ์ดออฟออริจินแล้วก็กิงกะวิกตอรี่แล้วก็เอ็กซ์นะครับผมตามนี้นะครับซึ่งก็วิธีการแปลงร่างมันจะใช้แบบการ์ดเป็นคู่มานะผมนี่ก็คืออุลตร้าแมนคู่กับทีก้าประมาณนี้คือผมจัดมาให้แล้วก็คือสอเนี่ยคู่กันนะครับผมแล้วก็อันนี้กับอันนี้ก็คู่กันนะก็ดูตามผมเรียงเอาละกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะใช้ไปเดียวนะผมอ่ะประมาณนี้มันคู่กันนะครับแล้วก็วิธีการแปลงร่างนะผมนี่ถ้าเราถือการ์ดก็คือเรายังไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเราต้องเอาไปคราฟก่อนนี่เอามาวางช่องคราฟไว้เลยนะครับก็คือวางแบบไหนก็ได้ครับผมนี่วางยังไงก็ได้นะครับแล้วก็คราฟมาเลยนะครับผมนี่เราก็จะได้การ์ดอุลตร้าแมนทั้ง2แล้วนะเป็นการ์ดอุลตร้าแมนกับทีก้านะครับว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงร่างกันเลยดีกว่าวิธีการแปลงร่างก็กดค้างที่หน้าจอเหมือนเดิมนะถ้าใครเล่นในโทรศัพท์นะครับถ้าใครเล่นคอมก็กดคลิกขวาไปเลยนะครับไปปึ๊บนี่ใส่การ์ดเข้าไปก่อนนี่มีเสียงพูดด้วยนะผมมีเสียงเอฟเฟกต์โอ้โหแบบสมจริงมากนะนี่ปั๊บแปลงร่างครับผมตามนี้เลยนี่เป็นการยืมพลังของพี่น้องอุลตร้าทั้งหมดนะครับผมก็ร่างแรกก็จะเป็นอุลตร้าแมนออฟสเปซเซียมสเปเรียนใช่ป่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีไอเทมอยู่3ไอเทมกันก็คือไอเทมอันนี้คืนล่างนะวันนี้ก็จะเป็นสกิลนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองใช้สกิลกันก่อนก็จะเป็นสเปเรียนไลท์ลิงนะครับปั๊บเป็นกงจักรสเปเรียนนั่นเองก็คือระปาไปแล้วจะระเบิดด้วยนะครับอ้าวหมอหันไม่ทันเอาไหมฟึชนี่ประมาณนี้นะครับผมจะปาไปมึงจะระเบิดด้วยปั๊บตามนี้แล้วกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นลำแสงเซเปเรียนนะครับผมปั๊บนี่เป็นลำแสงปล่อยตอนเหมือนปล่อยลำแสงนั่นแหละนะครับเป็นท่าไม่ตายของเขานะครับผมก็จะมีวงแหวนรอบๆด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอุลตร้าแมนออฟนะผมแล้วก็อีกลูกเล่นนึงมันก็จะเห็นปุ่มคัลเลอร์ทัมเมอร์ตรงกลางไหมสีฟ้าๆนะครับผมก็คือพลังงานของมันน่ะสามารถหมดได้ด้วยนะสามารถมันสามารถกระพริบได้ด้วยนะถ้าเราอยู่นานๆนะครับผมต้องนานจริงๆนะมันถึงจะกระพริบนะผมลองปล่อยไว้นานๆแล้วคือกระพริบแล้วมันมีเสียเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมก็คือมันกำลังจะหมดเวลานั่นเองนะครับก็คืนล่ากันปั๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูการ์ดอันต่อไปกันเลยก็จะเป็นอุลตร้าแมนทาโร่กับเมบิอุสนะครับผมนี่เป็นอุลตร้าแมนที่แบบหลายคนชื่นชอบเลยนะ2ตัวนี้นะครับผมมาเรามาแปลงร่างกัน
ย่าไปทาโร่อุลตร้ามันทาโร่นี่เมบิอุสครับอุลตร้ามันเมบิอุสนี่ปั๊บแดงกับขาวนี่เหมือนเป็นการผสมสีอะนะเออแดงขาวก็กลายเป็นเหลืองเลยเนี่ยนะครับอุลตร้ามันโอเบทามไมโตโอเคอุลตร้าแมนออฟร่างเบิร์นไม้นะครับผมก็จะเป็นร่างพละกำลังแล้วก็ร่างไฟนะครับผมก็คือเป็นไฟนั่นแหละก็คือไฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเทมสกิลเหมือนเดิมมี2สกิลนะครับสโตเบียมเบิร์ดครับสกิลแรกเป็นการปล่อยลูกไฟออกไปนะครับผมโอ้ลูกไฟสวยแล้วเนี่ยปั๊บเดี๋ยวดูดิลูกไฟสวยนะครับผมเดี๋ยวเราปั๊บประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลำแสงสโตเบียมนะครับผมปั๊บวิ่งไล่เฉียดสีสวยแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นม่วงน้ำเงินแล้วก็เหลืองแล้วก็ไอ้ข้างหน้าจะเป็นสีส้มนะตามนั้นเพราะว่าคือผมปรับมุมมองไม่ได้อะก็คือผมอยากก็คือถ้ารีวิวในโทรศัพท์ก็คือข้อเสียเนี่ยจะปรับมุมมองไปมาไม่ได้เหมือนในคอมนะก็คือขออภัยด้วยนะฮะโอเคป่ะคือล่ากันแล้วก็ไปดูอันต่อไปกันเลยการ์ดคู่ต่อมาผมก็จะเป็นอุลตร้าแมนแจ็คกับซีโร่นเองนะครับผมมาแปลงร่างกันยาอุลตร้าแมนแจ็คอุลตร้าแมนแจ็คอุลตร้าแมนซีโร่ไปอุลตร้าแมนซีโร่นี่เขียวกับฟ้าครับปั๊บฟิวชั่นอัพโอเคตามนี้นะครับผมก็คืออุลตร้าแมนโอเบฮาริเคนสแลชอุลตร้าแมนออฟเฮอริเคนสแลชนะครับผมเป็นร่างแห่งความเร็วนั่นเองนะครับโอเคก็คือมีอยู่2สกิลอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะออฟสแลกเกอร์แลนด์ครับแล้วก็ออฟสแลกเกอร์ธรรมดาอันนี้เป็นการปล่อยเขาออกไปทั้ง2อันนะครับเหมือนซีโร่เลยนะครับนี่ก็คือมันใช้พลังของซีโร่นั่นแหละนะครับผมก็คือมันยืมพลังของพวกรุ่นพี่อ่ะนะตามนั้นโอเคนี่ก็จะเป็นออฟสแลกเกอร์แลนด์นะครับผมก็จะเป็นการรวมออฟสแลกเกอร์เนี่ยมารวมเข้าด้วยกันกลายเป็นออฟสแลกเกอร์แลนด์นะครับเป็นหอกนั่นเองนะครับซึ่งมีสกิลด้วยก็เป็นไทเดนสแลชแบบนี้เลยนะครับผมตามนี้อย่างเท่นะโอเคหมดนะครับสำหรับอุลตร้าแมนออฟล่างเฮอริเคนสแลชก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไปดูตัวต่อไปกันโอเคล่างต่อมาผมก็จะเป็นล่างแสงสว่างกับความมืดนะครับก็จะเป็นการ์ดโซฟี่แล้วก็การ์ดเบเรียลนะครับมาแปลงร่างกันเลยปึ๊บโซฟี่โซฟี่นี่แล้วก็เบเรียลครับอุลตร้าแมนเบเรียลนี่ปั๊บแปลงร่างเป็นร่างแห่งความมืดกับแสงสว่างร่วมกันนะครับผมก็คือร่างนี้เทนะแต่ว่ามันข้างเป็นร่างข้างนะครับผมอุลตร้าแมนโอเบทันเดอร์บลัสเตอร์ทันเดอร์บลัสเตอร์ประมาณนั้นอุลตร้าแมนออฟทันเดอร์บลัสเตอร์นะครับโอเคมาดูสกิลกันก็จะเป็นเอเนอร์จีสเตอร์เกอร์อะไรสักอย่างอ๋อมันเป็นการปล่อยพลังออกไปนิดนึงนะฮะโอ้กดค้างด้วยดีเฮ้ยนี่เห็นปะเนี่ยนะมันมีการแบบปลดพลังด้วยเห็นไหมตามนั้นนะผมเห็นไหมเจ๋งมากเลยนะโอเคแล้วก็ลำแสงเซเซียมนะครับผมนี่เป็นท่าไม่ตายของร่างนี้นะผมก็เป็นการปล่อยลำแสงเหมือนเดิมซึ่งลำแสงนี่แบบสับประหลาดโดนไปคือร้องอาร์คเลยนะเพราะว่าปั่นแรงจริงๆอะร่างนี้คือแรงมากๆครับผมแล้วถ้าสมมุติเราปล่อยให้พลังเนี่ยกระพริบไปเรื่อยๆฮะมันก็จะคืนร่างให้เราเองนะครับผมเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็คือมันแหมมันเจ๋งตรงนี้แหละจะหมดบ้างว่าทำไมมันนานจังวะนานชิบหายเลยโอเคคืนร่างเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราคืนร่างแล้วก็เราไม่สามารถแปลงร่างได้สักพักหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพลังเราหมดนั่นเองเนี่ยดูดิเนี่ยผมกดค้างไม่ได้เห็นปะเนี่ยผมก็แปลงร่างไม่ได้นะคือเราแปลงจะไม่สามารถแปลงร่างได้ในแบบสักพักหนึ่งเลยนะครับผมโอเคตามนั้นก็แล้วกันนะเดี๋ยวเอามาใหม่แป๊บหนึ่งนะครับต่อไปผมก็จะเป็นการ์ดอุลตร้าแมนออฟออริจินนั่นเองนะครับแต่ว่าผมไม่สามารถแปลงร่างได้ตอนนี้ต้องรอสักพักหนึ่งอ่ะน่าจะนาทีกว่าได้นะก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีนะก็ต้องรอก่อนนะครับผมแปลงร่างได้ยังวะเฮ้ยได้แล้วโอเค
นี่สีลุงครับแล้วก็มีดาบออกมาปั๊บแล้วก็ได้ดาบมาเพื่อแปลงร่างครับผมก็คือเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของร่างนี้นะนี่มีเสียงเพลงด้วยเยี่ยมโอเคนี่คืออุลตร้าแมนออฟออริจินนะครับผมเป็นร่างที่แท้จริงของออฟเลยนะครับตามนี้เลยแล้วดาบเราก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมโอเคก็มีอยู่2สกิลครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาวุธแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลำแสงออริจินนะครับนี่เป็นการปล่อยลำแสงเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เอ้าหมดเวลาเร็วจังวะสงสัยผมแปลงร่างเร็วเกินนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการใช้สกิลออฟสุพรีมคาลิเบอร์นะผมนี่ปั๊บแล้วก็ปล่อยออกไปแบบนี้เลยนะครับผมตามนี้นะครับโอเคผมรีบคืนร่างดีกว่าไปดูกันไปรีวิวเล่นกันเองนะครับผมรีบคืนร่างเดี๋ยวมันจะแปลงร่างไม่ได้นะครับโอเคมาอันต่อไปนี่ใช้3ใบเลยนะการ์ดผมบอกเลยว่าใช้3ใบนะครับมันไม่ได้ใช้แค่2มันใช้3เลยนะครับผมโอเคซึ่งก็เอามาครับรวมกันเลยปั๊บแบบนี้ครับ3ใบนะครับผมโอเคมาเรามาแปลงร่างกันปั๊บอ้าวแปลงร่างไม่ได้อ้าวพลังหมดโอเครอปั๊บโอเคแปลงร่างได้แล้วนี่พอเราแปลงร่างปั๊บมันก็จะมีการ์ดรออยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับผมก็คือเราสามารถเลือกการ์ดจับแบบเอามาใส่ได้เลยนะนี่กิงกะครับแล้วก็วิกตอรี่แล้วก็ใบสุดท้ายปึ๊บ X นี่อยู่ข้างหน้าครับผมนี่ครับผมอยู่ข้างหน้าโอเคแล้วมันก็จะได้อาวุธใหม่นะครับผมปั๊บนี่แปลงร่างกลายเป็น opportunity นะครับผมประมาณนี้เป็นร่างขั้นสุดยอดใช้เวลาแปลงร่างแล้วแปลงร่างนานเลยมีเอฟเฟกต์ด้วยโคตรเท่นะครับผมบอกเลยว่าเอฟเฟกต์เมื่อกี้โคตรเท่นะโอเคก็จะมีอาวุธ1อันแล้วก็สกิล1อันนะครับผมโอเคอันนี้ออฟก็เป็นออฟสลักเกอร์ไม่ใช่ดิออฟสลัชเชอร์ออฟสลัชเชอร์นะครับผมตามนั้นก็จะมีดาเมจด้วย15ดาเมจนะครับโอเคซึ่งเราสามารถใช้สกิลได้ด้วยนี่เป็นการแบบฟันแบบว่าขึ้นดาบออกไปนะผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยกงจักรทรินิเทียมนะครับปั๊บนี่เป็นการโอ้เป็นการแบบปากงจักรออกไปจริงๆมันต้องใช้อาวุธอันนี้ด้วยนะเพื่อเรียกกงจักรออกมานะครับแต่อันนี้มันใช้แค่มือเดี๋ยวดิก็คือกงจักรเป็นท่าแบบหรือว่าขั้นสุดยอดของมันเลยนะครับของร่างนี้เลยนะครับตัวอื่นจะเป็นลำแสงใช่ไหมอันนี้เป็นกงจักรนะครับผมนี่เป็นท่าสุดยอดเลยนะกงจักรสีลุงนะครับผมอ้าวปล่อยไม่ได้ปล่อยสิตามนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับสำหรับร่างนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกร่างนึงกันเฮ้ยพี่อีกร่างนึงคืออะไรมันหมดแล้วไม่ใช่เหรอยังครับผมเราก็แค่เอาการ์ดวิกตอรี่ออกนะครับแล้วเราก็เอากิงกะกับ X มาใส่รวมกันนี้เราก็จะได้ร่างไม่ใช่ดิการ์ด2ใบนะเป็นกิงกะกับ X นะครับผมมาแปลงร่างกันเลยปั๊บนี่อุลตร้าแมนกิงกะแล้วก็ X ใส่เข้าไปนี่จากอยู่ข้างหน้าปุ๊บแล้วมันก็จะอยู่ข้างๆแทนนะครับผมตามนี้เลยนี่เป็นอีกร่างหนึ่งครับซึ่งโคตรเท่บอกเลยมีสายฟ้าด้วยนะครับผมอุลตร้าแมนโอเวอร์ไลท์นิ่งอัตแทคเกอร์เป็นร่างอุลตร้าแมนออฟไลท์นิ่งอัตแทคเกอร์นะครับผมซึ่งเป็นร่างที่เกี่ยวกับสายฟ้าไฟฟ้านั่นเองนะซึ่งคือไงร่างของมันนี่แบบเกาะมันจะหนานะครับแล้วก็เท่มากเลยผมชอบนะร่างนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกไลท์นิ่งอัตแทคเกอร์ครับผมก็จะเป็นการต่อยนะวันนี้เราต้องต่อยเองนะครับแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์สายฟ้าออกมาที่มือเรานะครับผมแล้วก็อันนี้เลย Attacker King กะ X นะครับก็จะเป็นการปล่อยคลื่นพลังเป็นตัว X ออกไปนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับคือปล่อยลงพื้นนะแบบคือปล่อยจากข้างบนลงสู่พื้นดินนะครับผมโอเคประมาณนั้นอ๋อพลังหมดอีกอึ๊บ Attacker King กะ X นะครับผมประมาณนี้พลังหมดอีกโอเคซึ่งก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเราสามารถแปลงร่างเป็นตัวอื่นเป็นร่างอื่นได้เลยโดยไม่ต้องแบบคืนร่างนะสมมุติจะเป็นร่างอันนี้ใช่ไหมปั๊บนี่ไหม
เป็นได้เลยนะไม่ต้องแบบรอคืนร่างก่อนนะครับผมอ่ะสมมุติเป็นร่างนี้อีกปั๊บเห็นป่ะมันเป็นได้เลยนะไม่ต้องแบบไปกดคืนร่างไปรอนู่นรอนี่นะเป็นอีกร่างนึงไปอ่ะปั๊บปึ๊บเห็นป่ะผมสามารถเปลี่ยนร่างได้เลยไม่ใช่ผมดิคือไออุลตร้าแมนออฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนร่างได้ทันทีเลยนะไม่ต้องไปคืนร่างก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายร่างเกินนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับแอดออนนี้โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแอดออนอุลตร้าแมนออฟนะครับผมเป็นไงมาชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชอบแล้วอยากเล่นนะครับสามารถโหลดที่ดินใต้คลิปตอนนี้ได้เลยโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะเจอคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ see you again บ๊ายบายครับ